ดีครับทุกคนนะครับผมนะครับฮั่นไปกับแฟนเนาะแล้วก็มะเหมี่ยวค่ะมะเหมี่ยวนะครับช่องไปกับแฟนก็หลายคนอยากรู้จักชื่อพวกเราเนาะขอแนะนำตัวเป็นทางการนะครับผมชื่อฮั่นเนาะแล้วก็แฟนชื่อมะเหมี่ยวแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP นี้เราว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะสวนลุงพรนะครับแถวคลองมะเดื่อเนาะไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่าช่วงนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปตท.ไหนนะปตท.รังสิตแถวคลอง7นะครับทุกคนจากตรงนี้ก็ประมาณ80กิโลนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงเนาะวันนี้ก็ขนของจัดเต็มมากร้อนไหมตอนนี้ตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยเหมือนฝนจะตกนะเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องรีบเดินทางนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปดูว่าจะได้กลางที่ไหนอะไรยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับทุกคนแถวคลองนี่เรียกได้ว่าเป็นบันดาลแห่งรถติดใช่ไหมไม่เคยไม่ติดนะครับทุกคนอารมณ์เส้นนี้ก็เหมือนกับแถวพระราม2นะครับแต่พระราม2ผมว่าก็ไม่ติดขนาดนี้นะยิ่งตอนเย็นนะครับติดมากเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับทุกคนน่าจะใกล้ๆถึงสวนลุงพรแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเดี๋ยวมุมไหนสวยก็น่าจะถ่ายให้ชมแล้วกันนะครับวันนี้เหลือ70กิโลนะครับทุกคนความเร็วที่ใช้วันนี้ก็ประมาณ 80-90 นะครับกำลังพอดีออกจากคลอง7มาได้ตอนนี้อยู่คลอง11นะครับรู้สึกว่ารถเริ่มไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับทุกคนกำลังวิ่งสบายนะครับอีก42กิโลครับทุกคนก็น่าจะถึงแล้วนะครับบ้านดูจุดเดียวตรงนี้นะครับทางค่อนข้างโคตรเคี้ยวครับทุกคนสวนลุงพรและน้ำตกคลองมะเดื่อ3กิโลสวนกำนันเป้ประมาณ3กิโลนะครับทุกคนเข้ามาก็จะประมาณนี้ก็จะมีป้ายบอกเรื่อยๆนะครับตรงทางเลี้ยววัดบ้านดงเมื่อกี้นะตรงนั้นก็จะเป็นเขื่อนขุนด่านประการชนน่าจะเจอสายทิพย์เหมือนกันครับคันนึงป้ายมาจากกรุงเทพนะทุกคนเราต้องสโลลี่เปิดเข้าฟรีจ้าน้ำน่าจะแห้งนะสวนส้มโอยาวๆขอหน่อยสวนลุงพรเห็นสีฟ้าๆใครจะมานะครับแนะนำเปลี่ยนโชคดีๆหน่อยนะครับหรือโชคบริษัทไหนอยากเข้าก็เข้าได้นะรู้สึกว่าแบบประตูนิดนึงอีก100เมตรโอ้โหอารมณ์เหมือนไปเขากระโจมหรือเปล่าเนี่ย
ครับทุกคนที่นี่สวนลุงพรน้ำตกคลองมะเดื่อเผื่อใครอยากโทรมานะครับ0861107925นะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปหาที่กางเต็นท์ก่อนจะมีที่กางเต็นท์หรือเปล่านะค่าเข้า20บาทครับมากางเต็นท์ครับก็คือตรงสนามหญ้าได้หมดเลยใช่ไหมครับกลัวฝนและกาโมซุ้มเมื่อไรตองน้ำแรงครับคุณครับสำหรับคนที่จะมาเล่นน้ำนะทุกคนก็เสียแค่ค่าเข้าตรงบริเวณทางเข้านะครับ20บาทก็สามารถเล่นน้ำได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าใครจะมากางเต็นท์เหมือนเราเนี่ยก็ต้องมาติดต่อพี่เขาที่บริเวณตรงร่มสีแดงก่อนนะครับซึ่งค่ากางเต็นท์เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับถ้าเรากางบริเวณที่เป็นพื้นหญ้าเนี่ยจะเสียคนละ50บาทนะครับเรามา2คนก็เสีย100นึงเนาะแต่ถ้าใครอยากกางใกล้ริมน้ำแบบเนี้ยก็คือจะกางบนซุ้มนะครับซุ้มเนี่ยจะเสีย200บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครมาเล่นน้ำนะมันก็จะมีเรื่องของแคร่ไว้บริการนะครับก็คือแค่อันละ100บาทนะครับก็คือจะเป็นช่วงเช้าถึงช่วงเย็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของอาหารนะครับที่นี่ก็จะมีบริการขายอาหารเมนูตามสั่งอะไรต่างๆนะครับใครอยากเมนูอะไรก็สามารถสั่งได้นะครับร้านจะปิดอยู่ที่ทุ่มหนึ่งนะครับจะมีร้านเป็นของเจ้าของสวนเลยก็คือจะปิดประมาณ4ทุ่มก็คือจะขายเกี่ยวกับพวกน้ำดื่มอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับใครไม่มีเนี่ยก็สามารถอุดหนุนหรือใช้บริการพี่เขาได้นะครับหรือถ้าใครอยากซื้อข้างนอกนะก็บอกพี่เขาไว้ก่อนว่าจะออกไปข้างนอกเนาะซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีอาหารหลายอย่างนะครับแล้วก็ไม่ไกลประมาณ 4-5 กิโลก็ถึงแล้วครับก็สิ่งหนึ่งนะครับพี่เขาบอกว่าสำหรับใครที่กางเต็นท์ที่ซุ้มนะครับอาจจะต้องเก็บก่อนเวลานะครับก็คือประมาณ8โมงเช้านะครับเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมาเล่นน้ำตอนเช้าๆนะครับดังนั้นสำหรับใครที่อยากตื่นสายตื่นไรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับที่ซุ้มนะครับแต่ที่บริเวณสนามหญ้าเนี่ยพี่เขาบอกว่ากางได้ตามปกติเลยนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่พี่เขาได้ให้เรามานะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็กำลังจะ6โมงพอดีนะครับอันนี้บริเวณที่เรากางเต็นท์นะครับวันนี้คนก็ไม่เยอะนะครับประมาณฝั่งนั้นอีก2เต็นท์แล้วก็อันนี้อีกประมาณเต็นท์2เต็นท์นะครับก็ประมาณ 5-6 เต็นท์นะทุกจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริการปลั๊กไฟซึ่งที่นี่จะเป็นปลั๊กไฟแบบ2รูนะครับทุกคนสำหรับใครที่ใช้แบบ3รูเนี่ยก็อาจจะต้องหาที่แปลงมาเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินชมน้ำแล้วกันนะครับบริเวณตรงจุดนี้ก็จะมีแค่ให้เช่านั่งนะครับตอนเวลาเช้าๆใครมาเล่นน้ำแค่ตัวละ100นะซุ้มตัวละ200ทุกคนใครที่แบบมาตอนเช้าแบบนี้ก็มานั่งทานข้าวทานอาหารอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูน้ำวันนี้เป็นวันที่23เมษายนนะครับเรามาดูระดับปริมาณน้ำนิดนึงอันนี้ที่สวนลุงพรคลองมะเดื่อนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มีนิดนึงอยู่นะครับถ้าช่วงแบบช่วงกลางวันคนก็จะเยอะนะครับอันนี้ก็จะช่วงเย็นๆนิดนึงเนาะที่เรามาถ่ายเดี๋ยวพาเดินดูนะครับท่าสุขุลีก็จะมีบริการแค่อะไรต่างๆนะทุกคนทั้งซุ้มทั้งแค่เยอะมากน้ำก็ถือว่าใสนะทุกคน น้ำเย็นมากเดี๋ยวตอนเช้าน่าจะได้มาเล่นนะครับเพราะว่าตอนเช้าคนน่าจะยังไม่มาเยอะนะทุกคนพาเดินดูนะครับวิวก็สวยนะทุกคนน้ำไม่เยอะเท่าไหร่แต่เหมือนช่วงที่ผ่านมามันก็แบบฝนตกอะไรอยู่นะครับมันก็เลยมีน้ำเดิมเนี่ยเหมือนมันจะแห้งกว่านี้นะอันนี้ก็เป็นฝั่งชิงช้าอะไรต่างๆคนก็จะมานั่งเล่นประมาณนี้นะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะไปดูว่ามีกี่ห้องก็จะแบ่งเป็น2ฝั่ง1 2 3 4 5 5ห้องอ๋อแต่ฝั่งนี้ล็อกไว้นี่เป็นห้องน้ำอันนี้มันปิดไว้มันแบบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราน่าจะทานข้าวนะครับ
เดี๋ยววันนี้ทำเมนูอะไรนะไข่เจียวไข่เจียวอะไรครับไส้กรอกไข่เจียวไส้กรอกนะครับทุกคนเนาะแล้วก็มีส้มตำกับอะไรนะส้มตำเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูไข่เจียวนะดูว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่คือเขียงของฉันอันนี้เขียงไม่มีนะทุกคนยุงเยอะมากแม่พูดอะไรอยู่คนเดียวทุกคนงมกับไข่เจียวอยู่มันสวยอ่ะยกกระทะขึ้นมากำลังจะพีคเลยลุ้นไปด้วยกันเป็นไข่เจียวหรือไข่คั่วไม่ต้องเป็นไข่เจียวดิว้ายแตกกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่คิดทำไมมันชิ้นใหญ่กว่านี้โอเคครับเดี๋ยวชิมทีละเมนูกันเลยเริ่มที่เอาข้าวผัดก่อนก็ได้ข้าวซื้อเมื่อกี้นะคะเป็นไงก็ได้อยู่ทำข้าวโพดได้ใช่ไหมไข่เจียวสิทอดเมื่อกี้เป็นไงจืด คือไม่ได้ปรุงอะไรลืมพวกซอสพวกอะไรมาใช่ไหมมีใส่ซอสอะไรไหมซอสเหรอเออมีรสชาติขึ้นไหมอร่อยขึ้นซอสช่วยชีวิตกินจืดเฮ้ยแกซอสมันอร่อยจริงซอสอันนี้เป็นซอสพริกใช่ไหมใช่ซอสพริกกินเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะขอตัวทานก่อนเนาะกันใหม่ทุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ต้นเงี้ยมีอะไรให้น้องไหมมีขนมอันนี้น้องกินเป็นหรอเอาให้น้องหน่อยน้องกินไหมเปล่านี่ไม่กินนี่ไงน่ารักน่ารักเขามีปลอกคอด้วยไปไหนนั่งดีมากดีมากว่าไปไหนแล้วไม่เหม็นยากันยุงหรอง่วงแล้วโอเคครับทุกคนและนี่เป็นเมนูอาหารเช้าแล้วนะมีอะไรนะมีไข่ดาวใช่ไหมไข่ดาวทอดเมื่อกี้เลยก็ไส้กรอกจ้ะไส้กรอกแล้วก็ขนมปังขนมปังแล้วก็ขนมตินเนาะชิมดูครับเป็นไงใส่ซอสก่อนนะว้ายมากินThank you.
ริเวณนี้จะเป็นจุดชมวิวนะทุกคนซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะจุดชมวิวนะครับเป็นจุดอีกอะไรอีกจุดนึงมีสัญญาอินเทอร์เน็ตข้างล่างคือไม่มีค่ะเมื่อคืนเราก็ไม่ได้เล่นข้างล่างคือแบบมีบ้างไม่มีบ้างส้มโอใกล้ชิดขนาดนี้หาที่ไหนได้เนี่ยกี่ชั้นนะประมาณ 4-5 ชั้นขึ้นมาก็เริ่มเห็นทัศนียภาพสวยงามน้องมานอนที่นี่บรรยากาศดีน่าจะ 5-6 ชั้นแล้วมั้งเนี่ยสวยมากตอนเสียวเบาๆนั่นแหละนี่วิวด้านบนนะทุกคนขออีกสักชั้นหนึ่งน่าจะสุดแล้วมั้งโอ้ลมเย็นมากเราน่าจะมากางเต็นท์ตรงนี้ทดสอบดูสิมีกี่ขีดตรงเนี้ย2ขีดแต่ข้างล่างคือไม่มีเลยไงข้างล่างอ่ะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับต้องเดินหาอันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับของสวนลุงพรคลองมะเดื่อเขาก็ทำเหล็กอะไรแน่นหนานะทางนู้นก็จะเห็นวิวไกลๆโอเคเนาะเดี๋ยวเราน่าจะเดินทางกลับได้แหละเรากำลังจะเดินทางกลับกันนะคะได้ไหมขอใส่หมวกกันน็อกก่อนคนเยอะมากเลยค่ะตอนเช้าดูดิเขามาปลุกเรานะเนี่ยประมาณ9โมงเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเราจะขึ้นไปบนสันเขื่อนก่อนนะครับว่ามันมีอะไรให้เราเที่ยวแล้วก็ให้เรารับชมบ้างนะครับซึ่งจากที่เราขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่าถนนมันสวยมากทุกคนคือมีความชันเล็กน้อยนะแต่ก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็จะมองเห็นวิวเขื่อนขุนด่านปราการชนชัดเจนนะครับโอเคครับทุกคนดูเป็นไงระดับน้ำน้อยมากเลยอ่ะนี้ช่วงเมษาเนาะไปปลายแล้วล่ะจะปลายเมษาคือสภาต้นคือสภาดูแล้วระดับเขาบอกว่าความสูง91เมตรนะครับปกติมันจะแบบมันก็ไม่ได้เต็มนะแต่ว่ามันจะเยอะกว่านี้ดูสิคงลึกมากแล้วก็เป็นเรือนี่คือด้านบนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณสันเขื่อนนะครับทุกคนอันนั้นก็จะเป็นเขื่อนขุนด่านเนาะกักเก็บน้ำแล้วบริเวณฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เขาปล่อยน้ำอ่ะด้านล่างนะครับคือวิวตรงนี้สวยมากทุกคนดูดิแล้วก็ปล่อยไปสวยงามอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านล่างต่อนะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับบ๊ายบาย